เล่นหกสิบสี่บิตไหมเล่นอยู่แล้วเซิร์ฟของไอ้นี่ใช่ไหมที่บางกอบใช่ไหมเล่นอยู่แล้วเซิร์ฟยิงอ่ะมันไม่พลาดอยู่แล้วล่ะเพื่อรู้ของมึงมากสุดละพี่เออเข้าใจของผมมันไม่ได้ออกสู่สาธารณะเพราะว่าผมคุยส่วนตัวกับพี่แบงค์สองคนก็นั่นแหละก็ทีแรกเขาคุยกันเสร็จหมดแล้วล่ะมั้งผมก็เลยโป๊ไปหาพี่แบงค์ว่าเออพี่แบงค์ผมขอคุยหน่อยได้ไหมครับพี่เพราะว่าคนดูน่าจำได้ใช่ไหมว่ามันมีอยู่วันนึงอะที่ทุกเรื่องทุกอย่างมันจบหมดแล้วพี่แบงค์เลทคนดูของเขาอะมาหาผมแล้วผมก็ขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยจำน่าจำได้เนาะเออตั้งแต่วันนั้นอะผมก็เลยแบบทักไปหาพี่แบงค์ว่าเออแบบว่าถ้าแบบมีโอกาสอยากแบบอยากได้พูดขอโทษเออจากปากของตัวเองแบบอยากเข้าไปคุยกับพี่เขาบอกเออได้ไปว่ากันเขาไม่ได้ติดใจเลยแต่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่คือเรื่องนั้นอ่ะพอมันผ่านมาผมก็ไม่ได้คุยกับแกต่อเพราะว่าก็กลัวแบบแกจะไม่ว่างหรือยังไม่สะดวกคุยอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่ายังไม่ได้พูดอะไรแล้ววันนี้พอแกเข้ามาผมก็เลยได้คุยกับแกผมมาอยู่อีกห้องนึงของทีเอสแกอยู่อีกห้องนึงผมโป๊ไปหาแกปุ๊บแกลงมาหาเลยผมก็เชื่อยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเออเขาบอกเออว่าไงน้องหมึกเขาถามว่าไงน้องหมึกก็บอกพี่แบงค์ครับในเรื่องของผมมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วจนถึงเมื่อล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยผมขอโทษด้วยนะครับพี่ขอโทษจริงๆแบบไม่มีโอกาสได้พูดกับพี่เลยเขาบอกไม่เป็นไรแบบพี่ลืมมันไปแล้วแหละพี่เข้าใจแบบทุกเรื่องอ่ะแหละพี่ก็แบบบางเรื่องพี่ก็ขอโทษด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันว่าเออว่าไม่มีอะไรเขาบอกเออมีอะไรต่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวเราน่าจะได้คุยกันมากขึ้นเพราะว่าน่าจะมีแบบก็แบบมือที่3อะไรเงี้ยแบบมันพยายามปลุกปั่นจะให้เราทะเลาะกันอีกอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีอะไรก็โทรมาหาพี่ทักมาหาพี่ได้เลยส่วนพี่ถ้าเกิดพี่มีอะไรพี่ก็จะโทรพี่ก็จะทักมาอะไรประมาณนี้เออใช่ผมส่วนตัวผมอ่ะผมก็รู้สึกดีมากๆเหมือนกันมันเป็นเรื่องปัญหาของผมเมื่อ2ปีแล้วผมก็รู้สึกเอ๊ะปีหรือ2ปีที่แล้ววะเออเข้าปีที่2เออปี2ปีที่แล้วใช่ประมาณนั้นผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็ได้ปลดล็อกเหมือนกันเพราะว่าผมก็หวาดกลัวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดหวาดกลัวมาโดยตลอดจริงๆใช่เขาก็บอกว่าเออไม่มีอะไรแล้วแบบว่าแบบเขาแบบไม่คิดอะไรตั้งนานแล้วมันแค่แบบเราไม่ได้คุยกันเฉยๆอะไรประมาณนี้ใช่ครับใช่ผมก็รู้สึกดีมากๆเหมือนกันเออแบบจริงๆรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกเลยอ่ะคนดูแบบไอ้เหี้ยมันเรื่องมันอยู่ในใจผมมาตลอดเป็นปีๆอ่ะผมไม่ได้คุยกับพวกแกเลยไงทำนะแก้ไขข้อมูลสตรีมโอเคผมแก้แท็กเกมละเออใช่ผมดีใจมากๆเหมือนกันฮัลโหลปิดเสียงป่ะตรงนี้ตรงนี้ไปปิดเสียงไหมพี่เบิร์ดไม่ปิดเนาะยังมีอะไรก็คุยได้เออผมก็ขอโทษเหมือนกันผมขอโทษแกไปหลายรอบมากๆเลยผม3คนมันผมผิดจริงๆไงตอนนั้นผิดจริงเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคนดูไม่ว่าจะผิดไม่ผิดอะไรก็แล้วแต่ผมจบคือจบผมโอเคแล้วผมโอเคมากๆแล้วโอเคมากๆกลับบ้านเน่ๆมาไปข้างนอกซ้อม HMD ครับ HMD ชนกับ Triple X มาแล้วเข้าๆเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปเล่นกับแกพี่ต่อสัญญาแกไว้แล้วต้องไปเล่นใช่จบคือจบผมก็ได้รับบทเรียนมาเยอะอยู่เหมือนกันตอนนั้นเห็นปะล่าสุดผมเลยไม่ยุ่งกับอะไรสักอย่างเลยผมไม่พูดไม่อะไรทั้งนั้นคือไอ้เหี้ยคือผมยังกลัวอยู่เลยอ่ะเห็นพี่ตอดเล่นไฟเล่นเอ็มแล้วกูเล่นไหมให้เบิร์ดกูอยากกลับสู่โลกเล่นไหมผมจะไปเล่นเหมือนกันอ่ะเล่นไหมกูชิลจัดอ่ะเล่นบ้างเดี๋ยวผมซื้อเกมแค่ละ290 บาทพี่ผมเล่นด้วยได้ไหมเออมาดิใครอยู่เนี่ยชิบหายไม่เราก็เล่นเล่นแค่ในช่วงนี้ไงเออพี่หมึกสปอนทางแก๊งปะโอ้โหไว้ก่อนมันกี่บาทสองร้อยเก้าสิบบาทชิ
เกม290 บาทคุณ40เท่าไหร่ได้ไปได้ทั้งไม่ไม่ใช่พันเจ็ดอันนี้คือเล่นแล้วพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อเลสออนไลน์ดิอ๋อเออมาอันเดียวกันไก่1,400-1,500ไม่รู้อันเดียวกันไหมแต่ว่ามันซื้อแยกได้มันเขียนว่าเลสออนไลน์อ่ะไม่ไม่ถ้าไอ้1,400-1,500น่าจะเป็นเนื้อเรื่องแต่มะเขือเด้งให้นะมันเด้งให้ใครวะผมไม่ดูในส่วนไอ้เขือไอ้เขือได้เข้าไปคุยด้วยเหรอพันน้องเผยบอกพันหมึกพันหมึกต้องเล่นปืนป่ะมาพันหมึกเด็กพันเกมผมต้องเล่นมาเล่นเปิดไปเล่นปืนในไฟแบบไม่มีแอลบั้มแล้วใครจะต้องเล่นก่อนทันเบิร์ดเออในส่วนของผมได้คุยกับพี่แบงค์ละคุยเคลียร์ละพี่เบิร์ดผมต้องเล่นต่อไปต้องเล่นด้วยไหมพี่มึงต้องเล่นครับวันนี้โอเคเปิดกล้องไหมไม่ได้เปิดครับถ้าเกิดผมเล่นโรลเพลย์ร้อยผมคงไม่เปิดแน่ๆผมไม่เคยเล่นด้วยผมรู้ว่ามันต้องใช้น้ำเสียงที่ไม่ใช่แบบเนี้ยผมเข้าใจอยู่แอนพี่บอกครับคิดก่อนเรามีเท่าไหร่เองเรามี26คนเองไปเรียกพวกพี่วาเลนพวกเลนมาเลยก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนในสล็อตอยู่แล้วอะไม่มีกลุ่มรวมแล้วตามใครได้บ้างวันนี้เดี๋ยวโทรให้ไปพี่เบิร์ดโหลดมาเลยซื้อมาก่อนเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้295เลดเดทออนไลน์แล้วพี่ก็เอาไปเชื่อมกับโหลดเลดเอ็มมาเหมือนลงไฟเอ็มอ่ะเฮ้ยเช็คชื่อมึง28คนไม่ใช่หรอ30คนไม่ใช่หรอไม่มาแค่นี้อ่ะเนี่ยวาเลนบอกว่าโว้ข้ากำลังเข้าเนี่ยติดผู้คนอยู่เบียวอย่างเงี้ยเฮียพี่เบิร์ดนี่แก่แล้วแต่ยังเบียวอยู่คงนอนอิ่มแล้ว3ชั่วโมงถ้าตรงกลุ่มบ้านให้หน่อยดิเอาแล้วด่ามาแล้วขอบคุณครับพี่อิงขอบคุณครับพี่เข้าข้างในมาไอ้แกงนั้นอะสกายอยู่บ้านไหนวะอยู่บ้านสวยมากพี่สกายสวยมากเหรอครับบ้านสวยมากคุณดูผมก็ได้มาโอ้โหเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนรองเท้าเดี๋ยวกูมาตายามายังถ้าแชทแม่งติดปั่นมึกคืออะไรวะปั่นเรื่องอะไรกันอ๋อรู้ละเอารหัสที่อะไรวะกูลืม